มาที่คุณแพนเค้กดีกว่านะคะด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยเป็นแบบต้องบอกว่าชนะการประกวดซุปเปอร์โมเดลโลกมาก่อนดังนั้นเรื่องของการถ่ายเซ็กซี่ถ่ายแฟชั่นอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดานะแต่เราก็ไม่เห็นแพนเค้กถ่ายชุดว่ายน้ำมาสักพักหนึ่งแล้วนะนี่ไงเธอบอกว่าเธอยังไม่พร้อมค่ะที่ผ่านๆมาเรามักชินตากับภาพลักษณ์ที่ดูเรียบร้อยแสนหวานของนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิดบ่อยครั้งที่เราเห็นเธอนุ่งขาวห่มขาวเดินสายเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นประจำแต่ล่าสุดไปเที่ยวทะเลทั้งทีเจ้าตัวก็เลยขอแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศด้วยการสวมชุดว่ายน้ำอวดหุ่นเป๊ะกันสักหน่อยค่ะซึ่งก็ได้รับคำชมมาไม่น้อยแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามีลุ้นจะได้เห็นนางเอกสาวอวดหุ่นเซ็กซี่แบบจัดเต็มขึ้นปกนิตยสารฉบับไหนบ้างหรือเปล่าถ่ายชุดว่ายน้ำมาเหรอคะยังไม่มีนะคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะก็คงขึ้นอยู่กับคอนเซปต์หรืออะไรอย่างนี้ด้วยมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรค่ะก็เดี๋ยวว่ากันค่ะจริงๆเป็นเราก็ได้ซื้อชุดว่ายน้ำสวยๆอะไรเงี้ยค่ะจากพี่ๆนางแบบที่เราทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแอบไปแบบแอบไปดูไปช็อปอะไรเงี้ยแล้วชอบชุดนี้ชุดนี้ก็จะมีที่ส่งมาให้พี่สิอะไรกับโยเกิร์ตอะไรเงี้ยค่ะส่งมาให้แล้วก็บางอันเราก็ซื้ออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วมีโอกาสได้ไปพอดีก็เลยได้เอาไปใส่ด้วยคงเป็นแบบไปกินข้าวหรือว่าอาหารอร่อยๆที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลิสต์ไว้เยอะมากเลยก็พยายามจะทยอยพาไปไม่ได้ให้อะไรพิเศษค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้รีเควสอะไรอยู่แล้วก็แค่ว่าทุกปีเราก็ได้ดูแลกันอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคค่ะไม่ได้ซื้อค่ะคือมีก่อนหน้านั้นที่บอกว่าซื้อโทรศัพท์ให้เพราะว่าทำโทรศัพท์ตกน้ำไปค่ะก็เลยจัดมาให้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้พอช่วงวันเกิดก็เลยบอกว่าก็คือไม่ได้มีอะไรขนาดชุดว่ายน้ำที่เธอเลือกยังเป็นชุดว่ายน้ำแบบเรียบร้อยเลยอะเนาะก็เธอดูแบบนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยพูดจาเหมือนคนสัก30กว่าคน30กว่าบางคนก็ไม่พูดแบบนั้นใช่ไหมเป็นคนที่ดูเรียบร้อยเป็นคนที่คิดก่อนพูดเป็นคนที่วางตัวดีใช่คุณแม่เขาสอนยังไงเนี่ยก็หน้าเหมือนแม่ซะขนาดนั้น